ถือเป็นความสำเร็จเกินคาดสำหรับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยที่ได้จัดแข่งขันปากัวเอเชียนทัวร์ครั้งแรกเพื่อรองรับโอลิมปิกเกมซึ่งการแข่งขันปากัวนี้เป็นกีฬาผสมผสานระหว่างยิมนาสติกและเอ็กซ์ตรีมเป็นกีฬาที่มีความนิยมของชาวยุโรปในระดับขั้นต้นมีด่านทดสอบความสามารถเพียงแค่6ด่านเริ่มจากการปีนกำแพงที่มีความสูง2เมตรต่อด้วยลอดคานเหล็กและกระโดดลงมาวิ่งซิกแซกข้ามอุปกรณ์ขีดขวางที่มีความสูง1เมตรจากนั้นต้องวิ่งไปข้ามกำแพงที่มีความสูงประมาณ2เมตรสุดท้ายต้องวิ่งกระโดดลงมาแตะหมุดก่อนที่จะย้อนกลับเส้นทางเดิมผ่านอุปกรณ์ขีดขวางอีก3ด่านเพื่อมากระโดดขึ้นกำแพงที่มีความสูง2เมตรเมื่อถึงพื้นต้องผ่านเข้าเส้นแดงที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดจึงถือว่าเข้าเส้นชัยใครที่ทำเวลาได้ดีกว่าจะเป็นฝ่ายชนะโดยนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านี่คือครั้งแรกที่กีฬาปากัวจัดขึ้นในเมืองไทยเนื่องจากในอนาคตจะมีการเสนอกีฬาดังกล่าวบรรจุเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมคาดว่าน่าจะเป็นปี2032หรือพ.ศ. 2575ต่อจากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ระดับการแข่งขันและความยากจะแตกต่างมากยิ่งขึ้นกว่านี้โดยจะนำเอากีฬาเอ็กซ์ตรีมมีห้อยมีโหนคานเหล็กมีการกระโดดข้ามกำแพงเหมือนกับมนุษย์ลิงเข้ามาวัดขีดความสามารถอย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามนายนาริโมริวาตานาเบะประธานกีฬายิมนาสติกนานาชาติให้การยืนยันว่าสำหรับครั้งนี้จัดขึ้นในเมืองไทยถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดเนื่องจากมีนักกีฬาเดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันมากถึง8ชาติประกอบด้วยรัสเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสออสเตรเลียสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและไทยรวมทั้งสิ้น60คนส่วนปีหน้าคาดว่าจะมีชาติในเอเชียและยุโรปเดินทางมาแข่งขันไม่น้อยกว่า20ประเทศ